สวัสดีครับวันนี้พามาดูลิฟพอร์ตนะครับผมลิฟพอร์ตความสูงที่ 4.2 เมตรนะครับระยะทำงานที่6เมตรนะครับรับน้ำหนักได้150กิโลนะครับตัวลิฟพอร์ตเนี่ยข้อดีก็คือจะสามารถถอดแยกชิ้นส่วนขึ้นหลังรถกระบะได้นะครับถอดแยกชิ้นส่วนขึ้นหลังรถกระบะได้ตัวนี้ก็ถอดได้หมดเลยนะครับเสาเซลนะฮะตัวที่ใหญ่และกว้างที่สุดก็จะเป็นฐานนะครับผมเดี๋ยวขอล็อกก่อนครับที่ล็อกนะครับแล้วก็มีที่ปรับตั้งบาลานซ์นะครับเนี่ยที่ผมก็ปรับไว้เบื้องต้นแล้วนะครับผมไข่ปลาก็จะอยู่ตรงกลางครับตรงกลางก็คือจะได้บาลานซ์แล้วครับจะลองขึ้นแล้วก็ขึ้นไปข้างบนให้ดูเสาจะเป็นเสาสองท่อนนะครับนี่ครับพอขึ้นมาเราก็จะเจอตัวกดล็อกนะครับถ้าดึงมือแล้วก็ใช้ได้เลยครับกดล็อกแล้วก็ยกเลือกเครื่องจักรที่เหมาะสมกับหน้างานให้กับลูกค้านะครับสวัสดีครับ